พลองนี่นะฮะเราเปรียบเสมือนเราเรียกว่าอาวุธยาวนะครับอาวุธยาวก็คือกระบองพวกพลองกระบองง้าวแหลมนะครับแล้วอาวุธสั้นนี่ก็เป็นพวกมีดดาบมีดสั้นไม้ศอกอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะกระบองนี่เราเปรียบเทียบให้เป็นยักษ์นะครับเป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์นะฮะส่วนไม้สั้นนี่เป็นลิงนะฮะท่านจะดูท่าทางของลิงซึ่งจะวอกแวกออกแวกนะฮะว่องไวแล้วก็จะไม่อยู่สุขนะฮะจะมีเกาอยู่เรื่อยนะฮะนะฮะเกานะครับท่าทางส่วนยักษ์นี่นะฮะกระบองนี่ก็จะท่าทางเดินอะไรก็จะน่ากลัวนะฮะนะเข้มขึงและธรรมะธแมงมากนะฮะท่านชมดูนะฮะครับแล้วท่าทางการรำนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็มาจากกรมศิลปากรซึ่งท่านจะได้ชมจากโขนนะครับเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยนะฮะยักษ์นี่ก็คือทศกัณฐ์ส่วนลิงนี่ก็คือหนุมานนะครับไม้ศอกหรือไม้สั้นนี่ไม่ใช่อาวุธนะฮะอันนี้เป็นท่าตกแมลงวันนะฮะลงมาแล้วลงไปที่ในน้ำเอาแหวกน้ำดูมีไหมฮะเจอไหมหยิบขึ้นมาดูไม่เจอครับไม่เจอแหวกดูอีกทีเจอไหมไม่เจอครับนะฮะนะฮะไม่เจอนะครับเอายักษ์มายืนอยู่แล้วนะครับผมขันอยู่ไปเหยียบเขาสักครั้งถ้าตกแมลงวันอีกแล้วฮะตกแมลงวันอันนี้หล่นมาเจอไหมหาดูไม่เจออีกแล้วนะฮะไม่เห็นครับคราวนี้ได้ไหมครับดูอ๋อตกลงมาที่หน้าขาตัวนี้เองเอาหยิบขึ้นมากินซะเลยครับกินซะเลยห้ามแมลงวันนะครับหรือท่านจะได้ชมนะฮะว่าลิงหรือหนุมานเนี่ยนะฮะท่าทางของเขาเนี่ยฮะเขาจะทำการเข้าไปเพื่อสังหารทศกัณฐ์หรือยักษ์นี่นะฮะได้อย่างไรนะฮะหาจะหาจุดดับของยักษ์ก็จะแปลงเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตท่าทางการเกานะครับเกาของลิงเนี่ยนะฮะจะหงายฝ่ามือขึ้นนะฮะเพื่อเกานะครับไม่ว่าจะเกาศีรษะหรือเกาที่ศีรษะเนี่ยนะฮะแต่ถ้าหากคว่ำมือลงนี่นะฮะไม่ใช่ลิงนะฮะสุนัขนะครับท่านต้องดูให้ดีๆแล้วต่อไปนี้ถ้าใครจะเกานะต้องคิดหน่อยนะฮะต้องหายฝ่ามือขึ้นนะฮะถึงจะเป็นลิงนะครับอันนี้จะหลอกล่อยักษ์หลอกล่อเป็นแมลงวันนะครับลิงนะครับนั่นแล้วก็จะต่อที่กันนะฮะมาต่อที่ก็จะว่องไวนะฮะเฉลียวฉลาดนะครับอยากรู้อยากเห็นนะครับอาจจะโดนยักษ์นี่นะฮะเล่นงานเพราะยักษ์นี่ทรงพลังนะครับแล้วถ้าเกิดเห็นว่ายักษ์กระพุ้งหรือเตะทีแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะลิงจะกระเด็นแต่ลิงไม่สามารถจะตียักษ์ตีไม่ได้มาแล้วไปแล้วไปไม่เป็นไรตีผิดอีกครับอีกทีอาลุคนนี้เลยโดนเข้าไปเลยนะฮะเอามาตียักษ์เข้ามาหยุดฮะหลอกล่อยักษ์อาทีบยักษ์ไปนะฮะหลอกล่อยักษ์ดูเข้าอีกทีอยักษ์ไม่เชื่อแล้วเดี๋ยวนี้ครับนะฮะตีเข้าไปครับนี่ก็กระโดดนะฮะจะรู้ว่ามีเนี่ยนะฮะต้องหาจุดดับยังไม่เจอถีบเข้านะฮะกระเด็นนะครับหลอกยักษ์ถีบบ้างถีบไปไกลเลยนะฮะนะฮะยักษ์มีรูปร่างแข็งแรงถีบไปนะครับกระโดดหลบได้นะฮะรู้ไปแต่ละครั้งเลยนะฮะลิงรับไม่ไหวแล้วนะอ่อนแรงครับซึ่งได้ไหมลิงลิงทำยังไงก็แดงติดแล้วจิ้งไปจิ้งมานะฮะลิงดูนะฮะยับคมขวานด้วยกันโดนกระทุ้งไปแล้วนะอาลิงกระโดดนะฮะตีขึ้นไปนะฮะที่กระหม่อมนะฮะท่านจำได้ไหมฮะในรามเกียรติ์เนี่ยนะฮะทศกัณฐ์ถอดดวงใจเป็นฝากไว้กับฤาษีนะอันนี้ก็นะฮะนี่แค่ขันตกลงมาแล้วลิงตกใจเลยนะฮะฟังหมายตายไหมตายแน่แล้วครับอันนี้นี่แหละครับท่าลิงโลดนะครับที่เขาเรียกท่าลิงโลดนะครับนี่ฮะ